ดีค่ะเด็กๆเจอกับครูติ๊กกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูติ๊กก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุค่ะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุก็คือการทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงสามารถกระทำได้หลายวิธีเช่นดึงผลักบีบบิดทุบทำให้ร้อนขึ้นและทำให้เย็นลงนะคะนักเรียนดูในภาพตามไปด้วยนะคะภาพแรกการบีบหรือบิดดินน้ำมันก็จะทำให้ดินน้ำมันเปลี่ยนรูปร่างภาพที่2การทุบก้อนหินทำให้ก้อนหินเปลี่ยนรูปร่างค่ะและภาพที่3การดึงประตูทำให้ประตูเกิดการเคลื่อนที่และเปิดออกภาพที่4การจุดไฟก็คือการทำให้ร้อนขึ้นก็จะทำให้เทียนไขเปลี่ยนรูปร่างนะคะค่ะการทำวัสดุให้ร้อนขึ้นนะคะวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและสามารถทำได้หลายวิธีอย่างเช่นการนำไปเผาไปย่างไปปิ้งไปทอดแล้วก็ไปผัดด้วยไฟนะคะเนื้อหมูนำเนื้อหมูไปย่างก็คือการทำให้วัสดุร้อนขึ้นก็จะได้เนื้อหมูสุกมีสีแล้วก็กลิ่นเปลี่ยนไปต่อไปนะคะการนำไปตากแดดก็คือการนำปลาหมึกไปตากแดดก็คือการทำให้ร้อนขึ้นก็จะได้ปลาหมึกที่มีสีเปลี่ยนไปนะคะต่อไปค่ะต่อไปทำให้วัสดุเย็นลงบ้างนะคะวัสดุก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้หลายวิธีเช่นเดียวกันการตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติก็คือประมาณ25องศาโดยไม่ได้รับความร้อนเพิ่มน้ำร้อนที่ตั้งทิ้งเอาไว้ก็จะมีอุณหภูมิลดลงนะคะต่อไปการแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นนำน้ำใส่ในแม่พิมพ์นะคะแล้วไปใส่ไว้ในช่องแช่แข็งก็จะได้น้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งนะคะนี่ก็เช่นเดียวกันคือการทำให้วัสดุเย็นลงนะคะต่อไปครูก็จะมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนดูกันค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอการทำให้วัสดุร้อนขึ้นต่อไปก็มาดูประโยชน์และโทษจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุกันบ้างนะคะประโยชน์อย่างแรกเลยค่ะคือการทำกับข้าวก็หมายความว่าการให้ความร้อนแก่อาหารก็จะทำให้อาหารสุกนะคะและ2การตากผ้าก็คือได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำในผ้าเนี่ยระเหยออกไปผ้าจึงแห้งนะคะต่อไปก็เป็นโทษค่ะการเผาพลาสติกก็คือการให้ความร้อนแก่พลาสติกอาจทำให้พลาสติกละลายจนรูปเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ต่อได้นะคะต่อไปก็จะเป็นการมอบหมายงานนะคะก็คือให้นักเรียนไปทบทวนบทเรียนในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่69ถึง72และทำกิจกรรมหนูตอบได้ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่52นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ